بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل سنتي شاء الله ที่ผมมีอะไรแปลกๆไหมเนี่ยที่ตัวผมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตไม่เห็นสังเกตอะไรเลยถามยังไม่รู้เรื่องอนะอ่ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างคนที่ชอบสังเกตกับคนที่ชอบจับผิดอ่าถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตอ่าไม่ใช่จับผิด นะครับมันเป็นเส้นบางๆเหมือนกันนะฉะนั้นมันก็เจตนาของเราเนี่ยสำคัญเจตนาของเราสำคัญว่าคือที่ไม่ใช่ว่าให้ดูจะโชว์พงโชว์ผ้าอะไรไม่เกี่ยวนะ <c ười> อ่ามันเป็นการออเดิร์ฟการการบรรยายของเรานะให้ตื่นตัวหน่อย <c ười> นะครับก็ต้องมีอะไรให้เราตื่นตัวนิดหนึ่ง <c ười> อ่าช <c ười> ่วง <c ười> นี้ก็อากาศหนาวแล้วก็ก็เบาลงแล้วแหละ เบาแล้วสองสาวันที่ผ่านมานี่นะครับไม่น่าจะถึง20มั้งประมาณกรณุงเทพเนี่ยมัน1 8บแปดสนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเย็นสุดนะนะหนาวสุดนี่ก็ถือว่าถือว่าเย็นมากนะครับจนหลายๆคนก็ถือโอกาสเนียนนะครับว่าเขียนใบลาเด็กบางคนลูกบางคนนี่ก็เขียนใบลากระมะมะขอไม่อาบน้ำ เขียนไปลาปกติไปโรงเรียนเนี่ยอาบน้ําทุกวันใช่ปะ่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยก็อาศัยเนียนไปได้บางทีนี่ลูกเนียนอย่างเดียวไปพอ่อแม่ก็นเนียนพ่อก็นเนียนไปด้วยอาศัยไม่อาบไปด้วยเพราะมันเย็นมากบางบ้านนี่เข้าใจเลยไม่มีฮีเตอร์ไม่มีเครื่องทําความร้อนนะครับที่ที่บ้านผมเนี่ยบ้านบรรยานี่มันมีฮีเตอร์อยู่แต่มันเสียปั๊มมันเสียเวลาปั๊มเสียนี่มันก็ไม่ทํางาน ไปแล้วไม่ทํางานเราก็ต้องไปหากาน้ําร้อนเนี่ยก็ต้มก็ต้องรอเวลาหน่อยมันไม่มันไม่ทันใจเหมือนฮีเตอร์เปิดแล้วก็ทําความร้อนได้เลย,เลยแต่นี้เนี่ยบางทีต้องรอหนะ้านาทีสิบนาทีนะครับอ่ะตับซีซูรอ,อัซูมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับดีมากครับอ่าถ้าไม่ตอบนี่ก็ไม่รู้ว่าสุดยอดนะครับ อ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่10บแล้วก็บอกครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่9นี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอบได้นะไม่น่าเชื่ออายุปูนนี้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละที่สามารถยังนับเลขถอยหลังเดินหน้าได้อ่ะพี่น้องโฟกัสกับผมนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนความหมายหรือทบทวนในครั้งที่แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอายะที่4ี่3 4 4 3องาอายครั้งนี้เนี่ย45ถึง48ครั้งนี้เนี่ยสี่อายา 45 46 47 48เจผื่อใครจะเปิดกุรอาหรือเปิดมุซับอ่านตามก็ได้นะครับขออนุญาตทวนครั้งที่แล้วนิดหนึ่งสามอายะที่ ai, อัลลอฮฺเวลาได้ตรัสนะครับอันนี้ความหมายนะอัลลอฮฺทรงปลิดชีวิตในยามตายของมันและมันหมายถึงชีวิตจะยังไม่ตายในยามนอนหลับของมันพระองค์จะทรงปลิดชีวิตที่พระองค์ทรงกําหนดความตายให้แก่มันและพระองค์ทรงยืดชีวิตอื่นไปจนถึงเวลาที่ถูกกําหนดไว้ แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ไข้ควรอายะถัตมานะครับหรือว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาบรรดาผู้ช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดทั้งๆท,ท,ที่พวกมันมิได้มีอำนาจใดๆและพวกมันก็ไม่ได้มีสติปัญญากระนั้นหรืออายะถัตมานะครับและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดความช่วยเหลือนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิง อำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของพระองค์แล้วพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ทันทีเราเราได้พูดถึงประเด็นเรื่องของความตายเรื่องการยึดวิญญาณที่ได้อธิบายไปแล้วก็เข้าในรายละเอียดพอสมควรอ่ามันมีตายเล็กตายใหญ่อันเมาตตุลกุบรอกับอันเมาตตุลซุกรอตายใหญ่นี่ก็คืออัลลอฮ์เอาวิญญาณไปเลยเอารั้วไปเลยนะครับตายเล็กนี่ก็คือการนอนหลับ ถือว่าเป็นการตายเหมือนกันเพราะขณะที่เรานอนหลับเนี่ยวิญญาณก็ออกจากร่างพอเวลาเรานอนนี่แหละก็มีสองอย่างอาลัลลอฮ์ยึดวิญญาณไปใช่ไหมบางทีได้เวลาอาลัลลอฮ์ก็ให้กลับมาแล้วก็เติมอายันของเขาไปริสกีนเขาก็ไปหมายความว่าอาลัลลอฮ์ก็ให้จนถึงอายันหรือวาระที่ถูกกําหนดแหละตอนหลับก็อัลลอฮ์ก็เอาวิญญาณไปต,ตื่นก็เอาวิญญาณคืนมาแต่บางคนนอนแล้วอลัลลอฮ์ยึดวิญญาณแล้วก็ไม่ให้กลับมาเลยก็ไปเลยหรือเสียชีวิตไปเลย นะครับอ่านี้เราได้พูดถึงประเด็นต่างๆไปและเกี่ยวกับเรื่องนี้ผูเรื่องของชาฟะการช่วยเหลือแน่นอนนะครับก็ต้องมี2หรือ3เงื่อนไขที่บอก2หรือ3าเพราะว่า3านี่มันก็แยกรายละเอียดแต่ว่าสองก็สเงื่อนไขหลักก็คือหนึ่งก็คืออัลลอฮ์เมื่อาจะต้องอีเดนหรืออนุญาตให้คนนั้นทําการขอชาฟะขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องอนุญาตในอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คืออัลลอฮ์นั้นทรงพอพระทัยกับคนที่จะถูกให้ช่วยเหลือ หมายความว่าคนหนึ่งจะขออนุญาต,ตอลัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ก็ต้องอีเดนก่อนอนุญาตก่อนอนุมัติก่อนเสร็จแล้วอนุมัติแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอีกว่าอลัลลอฮ์พอใจกับคนที่จะถูกช่วยเหลือไหมมาชัวละฮูผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเอออลัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยอ้าวแสดงว่าถ้าครบตามเงื่อนไขก็จะได้รับการชาฟะการช่วยเหลือซึ่งแน่นอนอลัลลอฮ์จะไม่ให้ชาฟะหรือการช่วยเหลือกับผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธามุชริกีนผู้ตั้งภาคีอย่างนี้เป็นต้น แต่เราจะให้การช่วยเหลือเช่นคนทําบาปใหญ่คนมีความผิดอย่างงี้หรือเรื่องชาฟ้านี่มีรายละเอียดเยอะซึ่งได้พูดไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เรามาดูอายะที่45-48ในสุรอะซุมัดสุรอะซุมัดเป็นสุรที่เท่าไหร่นะครับ39สุรอะซุมัดเป็นสุรที่39มีทั้งหมด75อายะเป็นบัญญัติมักกียะนะครับตอนนี้เราอยู่อายะที่45-48มีทั้งหมด75อายะนะครับ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آياتي <applause> سي Allah อาบอัลลอฮ์ว่าะ إ ذ ا ذ ُ ك ah. ِ ر َ الله وحدهُ ش َ م َ أَزَادَ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ وإذا ذ ُ ك ِ ر َ الَّذينَ مِن دُونِهِ إذا هُمْ يَستَبْشِرُونَ สองด้านนะครับลักษณะของคนสองกลุ่มสองด้านอลล l a h บอกวา่าเมื่อพระนามหรือเมื่ออลอ a ถูกกล่าวเพียงองค์เดียวจิตใจของบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิร์ก็จะรังเกียจและเมื่อบรรดาจเจวต สิ่งที่ถูกกล่าวว่าอึงจาวลอเนี่ยถูกกล่าวนอกจากพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจมีคนถาน้าเป็นคนกลุ่มหนึ่งและก็มีสองสาภาพหรือถ้าจะบอกว่าเป็นคนสองกลุ่มก็คือผู้ศรัทธ,ธากับปฏิเสธศรัทธาถ้าผู้ศรัทธ,ธาเมื่อล้อถูกกล่าวพระนามของล้อถูกกล่าวอันนี้ดีใจแน่นอนสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้วิกรุลลอ์รัลึกถึงอัลลอฮ์ แต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ไม่เชื่อวันอาคีรออันนี้เขาก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับคับอกคับใจเครียดแต่เราสมัยเราบอกอันเนี้ยคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคีรอคนที่ไม่ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพจะเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้ว,วนไม่จบไม่สิ้นอากรรมของชาติทีแล้วอันนี้ความไม่นี่ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลาม หรือบางกลุ่มนี่ไม่เชื่อเลยว่ามีวันอาคิรอวันฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นอากีดาที่ผิดหมดและนี่ถือว่าเป็นอากีดาเป็นหลักการศรัทธาที่สําคัญเรียกว่ารูกลอีมานหนึ่งในรูกลอีมานรูกลว่าอะไรคือเสาหลักสิ่งที่ต้องมีหลักสําคัญของการอีมานมี6ประการเพราะอีมานเนี่ยมีแต่ขแขนงเนี่ยเยอะแต่ที่เป็นหลักเป็นอุซูเนี่ยหประการหนึ่งนั้นก็คืออะไรครับอัลอีมานูบินเยอมิลอาคิร์การศรัทธาต่อวันอาคิรอ ก็คือเชื่อวันอาคิรอมีจริงและต้องเชื่อ,อรายละเอียดต่างๆที่อันกุรอานและสุนนะของนบีบอกไว้เกี่ยวกับวันอาคีรอมคนที่ไม่ศรัทธาต่อว,วันอาคิรอมนี่ดูอลัลลอฮ์บอกสาภาพของเขานะถ้าอลัลลอฮ์ถูกกลา่าวพระนามของอลัลลอฮ์ถูกกล่าวนี่อะไรครับอิชมาอัซัดอิชมาอัซัดนี่ก็คืออะไรครับรังเกียจรู้สึกถ้าถ้าเรื่องต่อไปเห็นอะไรที่มันขยะขยะงอ่ะอิชมาอัซัด คือเขาได้ยินได้ฟังอัลลอฮ์แล้วนี่อัลลอฮ์ถูกกล่าวแลนะ้วนี่โอ้โหรู้สึกว่ามันรังเกียจแต่ถามว่าเรื่องทั่วไปอันอันนี้คือการแปลนะศาสตร์มันแต่ถ้าเรื่องทั่วไปอิชมาอัซัดเห็นแมวเน่าอย่างเงี้ยเห็นหมาตายอย่างเงี้ยอิชมาอัซัดอิชมาอัซัดคืออะไรครับรังเกียจขยะกขยแงดูสิคนลนักษณะไม่ศรัทธาต่อวัลอาคีรอนี่พอแล้วถูกกล่าวนี่เป็นไงความรู้สึกเขาแต่ถ้าอื่นจะอัลลอฮ์ถูกกล่าว รูปปั้นเจวิตคำว่าเจเวิตจริงๆมันก็แปลแล้วมันอาจจะไม่ตรงทีเดียวน,นะคืออื่นจากลอร์นี่จะเป็นรูปปั้นจะเป็นจะเป็นกูโบสจะเป็นคนที่ถูกตามโดยแบบทาชีริกแบบหลับหูหลับตาแบบไม่สนใจเนี่ยนะแบบตาบอดเนี่ยอื่นจากลอหนะ์นที่ถูกตามแล้วไม่ได้อยู่ในแนวของลอร์นไม่ได้อยู่ในแนวทางของอลอในบทบัญญัติของลอในแนวทางของนบีอื่นจากลอร์นจะถูกกล่าวธรรมชาติลอร์แล้วนี่ ลล l a h บอกว่าอิดะหฮุมยัสตับิชิรุนบาชีรบาชีรนี่คืออะไรข่าวดีนบีมุฮัมมัดมีสองลักษณะบาชีรอนวานาซีรอบาชีรอนนี่มาแจ้งข่าวดีทำดีไปสวรรค์นาซีรอเป็นผู้ตักเตือนเตือนแล้วทาไมฟังไม่เชื่อนี่ไปไหนไปนะรกฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่สบยัยนบีมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงเราเนี่ยมี เนี่ยมีคนที่ล้อเลียนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระด้วยแล้วเขาเรียกอะไรศึกหรือกอะไรเขาที่ว่าปดอะปดไปแล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้ศัพ์ไม่ใช่เขาเขาไม่ให้เป็นพระแล้วอะปาราชิกอะมันมีศับ์ของเขาอย่าเรียกผิดนะด <laughs> เดี๋ยวก็ามาบอกพูดไมมถูกคืออะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้คงความเป็นพระแล้วอะ <laughs> ทําคลิปมาโจมตีอิสลามอย่างรุนแรงจนกระทั่งศาสนาพุทธเนี่ย คนระดับสูงเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระไม่ได้แล้วโขคุนีรุนแรงมากบ้านเรามีศาสนาพทธศาสนาอิสลามซิกคริส์มีอยู่ดีวดีอัลลอฮ์ให้อยู่ได้แต่มันมีพวกสุดโต่งพวกเนี้ยนี่แหละสร้างความปั่นปปวนถามว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วปัตานีดารุสซาลามฮะอยู่กันมาตั้งนานเนี่ยอพยพมอนาติกนี่สองร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมอาจารย์มัสยิดบางหลวงกูดีขาวอ่ะ ผมเคยอ่านไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ300รปีหรืออัพด้วยตั้งแต่ราชการที่หนึ่งหรือต้นๆน,น,นู้นเลยอ่ะเขาอาจจะมาก,ก่อนด้วยมาก,ก่อนสิลประมาณหลายร้อยปี200้อกว่าปีถึง300รอปีมสัสยิดต้นสนพวกเนี้ยอยู่กันมา200รออัปเนี้ยมุสลิมก็อยู่มานานแล้วอันนี้คือแค่พูดว่าหลักเป็นโอ้สองสามร้อยนี่ก็ถือว่านานมากแล้วนะใช่ไหมครับก็อยู่กันมาก็อยู่กันได้เอาละเรากับชีอาก็มีปัญหากันมีปัญหากันนะแต่ว่า ทีอ้างอิสลามมาะแต่คนที่แบบเป็นศาสนาอื่นเลยก็อยู่กันได้ครับแต่มันมีพวกพราสุตโตงเนี่ยมันก็สร้างความคนที่พราไปคอยตามไอ้พวกสุตโตงพวกนี้ด้วยก็เอาเลยครับตามกระแสจุดกระแสให้เกียริช่างอิสลามด่าคําว่าอัลลอฮฺอักบั้นนี่เขาเอาไปล้อเลียนน่ะใครถ้าดูคลิปมานะคำเนี่ยแล้วเขาไปล้อเลียนอ่ะนะผมไม่อยากพูดหรอกเขาเอาไปล้อเลียนเป็นคําที่แบบ ถ้าถ้าเป็นมุสลิมะนะถ้าเป็นมุสลิมแล้วล้อเลียนอย่างเงี้ยนะมุตตัดนะครับเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลเรื่องศาสนาเนี่ยเอามารอเลียนไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้อ์วักบั้นนี่เขาเอามารอเล่นคือแน่นอนมันไม่มีอะไรหนักไปกับคำว่ากูโฟดแล้วแหละแต่ถ้าหาว่ามุสลิมเนี่ยทำอย่างงี้เนี่ยล้อเลียนดูถูกศาสนาเนี่ยมุตตัดตกศาสนาอ่อฉะนั้น คนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิรอ,พอเพลาวถูกกล่าวนี่เป็นไงครับโอ้โหหัวใจมันมันรู้สึกอึดอัดครับแคบมันทําอะไรไม่ถูกแต่เวลาอื่นจากเลถูกกล่าวเป็นไงครับโอ้โหสดชื่นเพราะเขาตามฮาวาเขาตามอารมณ์มีรายงานนะครับตอนที่นบ,บีเรียกร้องนบ,บีเนี่ยอาศัยช่วงเวลาที่เขาเร้เป็นเมาซิมโดยเฉพาะช่วงฮัชคือก่อนนบ,บีมุฮัมมัดมีก็มีการทำฮัชนะ ก่อนที่นบีเนี่ยจะไปเดินทางไปทำฮัจญ์หลังจากอพยพไปแล้วอะนะปีที่สิบของการอพยพนบีก็เดินทางกลับมามะกาเพื่อทำฮัจญ์นบีเนี่ยพอ f t อพยพไปแล้วเนี่ยทำฮัจญ์ครั้งเดียวหมายถึงฮิจรัตไปแล้วอะนะทำฮัจญ์ครั้งเดียวก็คือปีที่สิบของการฮิจรัตนบีกลับมามาดีนะประมาณสักสอเกง uh art, เดือนกว่ามุฮัรรอมซอฟัตประมาณสองเดือนกว่ากว่า ไม่ถึงสามเดือนดีสองเดือนกว่า,วาเพราะนาบีนบีเสียชีวิตตอนต้นของรอบีรอบีนอวันหรือสิบสองรอบีนอวันนบีกบไม่ถึงสามเดือนนบีก็เสียชีวิตนบีเนี่ยทำฮัจ์ครั้งเดียวหลังจากฮิจเราะไปแล้วนะไปมาดีน่าแล้วนบีเนี่ยเวลาช่วงฮัจหรือที่ตลาดที่มีคนเยอะๆนบีจะไปเลยอย่างเช่นมีรายงานบอกว่าตลาดดิลมาจาัซตลาดดิลมาจาัซดิลมาจัซ ตัวใจอะนะนบ,บีก็จะไปประกาศเรียกเร,เร,ราบอกว่ายาอายุฮันนัสกูลูลาอิลาฮ์อิลล allah ตุฟลิฮูโอ้พูกคนทั้งหลายให้กล่าวลาอิลาฮิลลอห์พวกทั้งหลายจะได้รับชัยชนะฝาหลาฝาหลา ح. ได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จนบ,บีอาศัยที่ที่มันในครับผู้คนเยอะๆประกาศจนกระทั่งนี มีคนถามว่านี่คือใครอ่ะนี่คือใครเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นลูกหลานของอับดุลมุตตอเลบนะลูกหลานเขาก็อับดุลมุตตอเลบเนี่เป็นใครเป็นปู่นบีเป็นลูกหลานของอับดุลมุตตอเบล,หลออบหรือจากบบนีฮาชิมเนี่ยอ่าแล้วไอ้คนที่ตามคนนั้นมาล่ะที่ตามท่านนาบีมุฮัมมัด่ที่เอาหินขว้างแล้วก็เด็กคนนี้เลือดไหลเนี่ยชายคนนี้เลือดไหลอ่ะใครอ่ะอ๋อไอ้คนนี้อ่ะ ลุงของมูฮัมหมัดนั่นแหละลุงของมูฮัมหมัดนั่นแหละอบูละฮับลุงของนบีม,มูฮัมหมัดเองบอกว่าอย่าเชื่อหลานตัวเองบอกว่านี่เป็นซอบิบอกว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นกาดิบบอกนบีมูฮัมหมัดเนี่ยทิ้งศาสนาะมูฮัมหมัดเนี่ยกาดิบโกหกใครอะครับลุงของตัวเองชื่อว่าอะไรนะอบูละฮับชื่อเขาเนี่ยอับดุลอ ز ز ุซซา อบูละฮับชื่อเขาเนี่ยอับดุลอุซาเอาหินขว้างหลานตัวเองแล้วก็บอกคนอย่าไปเชื่อมูฮัมหมัดเพราะอะไรครับนบิมูฮัมหมัดมาประกาศให้ละทิ้งสิ่งอื่นจากอัลลอส์มาลาให้หมดและให้กล่าวลาอิละให้อัลลอะถ้าให้อัลลอฮ์อยู่ในภาคีกับพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยพวกเขายอมหมายถึงให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในบรรดาพระเจ้าที่เขาเคารพนับถือเนี่ยเขายอมแต่ ให้เหลืออัลลอฮ์องเดียวแล้วทิ้งพระเจ้าอื่นหมดเนี่ยเขาไม่ยอมและแน่นอนอัลลอฮ์ก็ไม่ยอมเอาสิอัลลอฮ์ไม่ยอมที่จะให้อัลลอฮ์ไปอยู่ในส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่พวกเขาเชื่ออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกเจ้าเนี่ยปั้นมาแกะสลักมาไมา่ว่าจะเป็นไม้เป็นอิฐหินปูนทรายวาดมันขึ้นมาแกะสลักมันขึ้นมาปั้นมันขึ้นมาแล้วจะให้พระเจ้าเนี่ยที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่กับพวกนี้มัคลุกสิ่งถูกสร้างเหร เป็นไปไม่ได้กุญห,ลลหัวลอวะฮ์มัดจงกาาาล่าวว่าอัลลอฮ์อะไรครับองค์เดียวห้ามมีภาคีอลัลลอฮ์ไม่มีลูกอลัลลอฮ์ไม่มีคู่ครองอลัลลอฮ์ไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นพ่อใครไม่ได้เป็นลูกใครอลัลลอฮ์เนี่ยอาหัดองค์เดียวฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุนตาลา,ลาดได้บอกเอาไว้ถึงลักษณะของคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคีรอตอนช่วงแรกๆครับพี่น้องครับ ที่มักกาช่วงแรกๆเนี่ยโหบรรดาซอบาบรรดาผู้สาทานี่ต้องอดทนมากครับเพราะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาบอกว่าให้เหลืออัลลอฮ์องเดียวแล้วพวกเขาต้องมาได้ยินได้ฟังอันกุรอานคนที่เขาทึ่งก็ทึ่งอะนะเพราะมันไม่ใช่คําของมนุษย์แน่นอนแล้วมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอุมมี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และจะนําคําที่มันมีโวหารมีเนื้อหาที่สุดยอดขนาดนี้เนี่ยนำมาได้ไงมันต้องมาจากคนอื่นแหละไม่ใช่มาจากมุฮัมมัดแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาด้วยเนี่ยคำพูดพวกเนี้ยคนที่ก็ถึงในอันกุรานเนี่ยก็มีส่วนคนที่มันไม่เอามันมันไม่เอามันก็ไม่เอานะครับครั้งหนึ่งเนี่ยอับดุลลอห์มสูรดิยลลอฮ์อั ه, นหุเป็นอสซา,าบิกินเป็นอสซาบิกูนเป็นอาซาบิกินเป็นคนแรกๆที่เข้ารับอิสลาม อับดุลลอ์มัสซุรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยเขาก็อยู่กับบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี้ตอนอยู่มักกะนะบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกว่าพวกกุเรชเนี่ยยังไม่ได้ยินได้ฟังอันกุรอานเลยมีใครจะไปอ่านแบบเปิดเผยหนนะ่อยให้พวกกุเรชฟังหน่อยใครจะทําได้ไหมอับดุลลอ์มัสซุรอดิยัลลอฮุบอกว่าฉันเองเดี๋ยวฉันจะไปอ่านกุรอานนะที่กาบ่าทีลานที่ตาวับนะทีทีคนเยอะๆนะ่๋ยนฉันจะไปอ่านเอง ให้พวกเขาได้ยินอันกุรานพวกเขาก็เลยบอกว่าท่านอย่าไปเลยท่านไม่มีพวกที่จะปกป้องและพวกนี้นี่เล่นงานท่านแน่นอนสุดท้ายอับดุลลม์มัสอูเราเดียลเล่าุหไปครับไปเลยไปทีลานต่วา่าไปทีกาบ้านเนี่ยแล้วกับกกุเรชินก็มีกลุ่มของเขามีฮาแลา้วก็ก็นางพูดคุยกันก็อ่านครับอ่านเสียงดังเลยเท่านั้นแหละ พวกนี้มาเลยให้อับดุลลอฮ์นี่มันอ่านอะไรของมันว่าไปฟังเฮ้ยมันอะไรมันเอาอะไรมาอาม่านวะเนี่ยโอ้รู้ว่าเป็นกุรอานรู้ว่าประกาศเนี่ยพูดถึงอันกุรอานที่มาจากอัลลอห์นี่ซัดเลยครับหน้าตัวนี่ไปหมดเลยหน้านี่ช้ำไปหมดเลยนะครับก็อ,อ่านจนกระทั่งนั่นแหละที่อัลลอห์จะให้เขาได้อ่านไปจนกระทั่งก็กลับไปหากลุ่มชนที่เป็นบรรดาผู้ศรทัทธาคนต่าง,างเหล่านี้นี่ได้เห็นอับดุลลอห์ามาสูดเนี่ยมาแบบเละมาเลยเงี้ย บา่าฮะตะและดีคอชีนาอาแลอีกนี่แหละที่เรากลัวว่าท่านจะโดนก็โดนจริงๆครับเพราะไม่มีใครปกป้องนบีมุฮัมมัดใครปกป้องหลังจากอัลลอฮ์แลน่นอนอัลลอฮ์ดับแรกก็คือลุงอบูตอเลบอบูตอเลบนี่เป็นคนมีบรารมีมจาจากเผ่ากูเรชมาจากบานูฮาชิมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหลานของเขาอะ่ะก็คือนบีมุฮัมมัดอา้าวลุงปกป้องอบูบักมีกลุ่มชนที่คอยปกป้องบานีไตม อับดุลมัสูดใครจะปกป้องอะบิลาลใครจะปกป้องล่ะซุเฮลซุเฮบอารูมีใครจะปกป้องล่ะอาม,มารินมุยาซิดและครอบครัวเขาเนี่ยใครจะปกป้องอะฮะขบอาบเอนอารอดใครจะปกป้องอะเป็นตัวอาลฟาเป็นมาซากินคนยากคนจนคนคนรับใช้เป็นทาสไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมมัก,กันอับดุลมัสูด เจออย่างนี้นะแล้วก็กลับไปหากลุ่มชนเขาบอกว่าเนี่ยอย่างนี้แหละที่เรากลัวว่าท่านจะโดนอับดุลมัสยิดบอกว่าถ้าพวกท่านจะให้ฉันไปนะฉันจะไปอีกพรุ่งนี้ไม่กลัวหรอกเรื่องเล็กจะไปอีกถ้าจะให้ไปผู้สัทธาบอกว่าฮัสบุกะก็ดอัสมาตะฮุมมายากราหูนพอแล้วอับดุลมัสอูดท่านเนี่ยได้ทำให้พวกเขารังเกียจ ท่านเนี่ยได้ทําให้สิ่งพวกเขารังเกียจตเนี่ยท่านได้ทําให้พวกเขาได้ยินแล้วในสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบก็ได้อัสมาต้าหุมายากรหุนท่านได้ทําให้สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินอันกุรานหัวใจมันโอ้โหอึดอัดเหมือนต้องขอเครื่องออกซิเจนหายใจไม่ออกเครียดนะต้องขอยาต้องขอหนึ่งขอนี่นี่คือคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อวนอาคีรอฉะนั้นก็กลับมาดูนะครับว่าเรานี่เป็นผู้ศรัทธาใช่ไหม คั้นเมื่อถูกอัลลอฮ์ถูกกล่าวเนี่ยเราหัวใจเป็นยังไงอย่าบอกว่าไอ้นี่อัลลอฮ์นี่บอกกันบนาบูบฏิเสธใช่หัวใจของเขานี่ไม่รับแน่นอนแล้วถ้าผู้ศรัทธาถ้ารอ์ถูกกล่าวล่ะถูกเรียกไปล่ะอัสลาฮุทูคอยรุมมินันนอมแปลว่าอะไรเออแปลก็ได้หมดละมาดีกว่านอนถูกเรียกไปไหนอะสุการละมาด ใหยเราลั่งละถูกเรียกไปไหนมาไปทำอะไรสั่งละเามากให้เราลันฟาละไปไหนสู่ความสำเร็จฟาละเรียกไปสู่อัลลอฮ์นั่นน่ะอัลลอฮ์อักบัรเริ่มโดยกับอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นไงหน้าหนาวเป็นไงโอ้คอนติเนียคอนติเนียสลิปปิ้งรู้จักไหมคอนติเนียสลิปปิ้งอ่ะ อ่าคอนทินี่แปลว่าต่อเนื่องสลิปสลิปปิ้งกันนอนนั่นแหละไม่ต้องมาโต้ผมนะอาจารย์ใช้สับไม่ถูกสลงสลิปปิ้งอะไรเนี่ยเอาเอาเอาแบบบ้านๆพื้นๆเนี่ยเอาเข้าใจกันไม่ต้องมาเล่นไวยากรณ์กับผมอ่ะผมไม่ได้จบภาษาอังกฤษมาผมมาไซเน็กไซเน็กฟิชฟิชน่ะนะฮะงงกูปลาปลาอ่เอาเข้าใจแล้วกันนะฉะนั้นเนี่ยตัวสอบตัวเองเลยเมื่อเราถูกเก่าถูกเรียกไปให้สู่การละหมาด เรียกร้องให้สู่การจิฮัดเรียกร้องให้สู่กจจารจ่ายอกาศให้สอดก็คนยากคนจนคนลำบากเรียกร้องไปสู่การทําฮัจจ์ว่าอดินฟินนาซิบิลฮัจจีอยากให้นบีบรอหีมประกาศเรียกร้องให้คนมาทําฮัจจ์เรียกร้องไปสู่เราแล้วหัวใจเป็นไงเบิกบานเรียกร้องไปสู่กรารละมาแล้วหัวใจสดชื่นรีบตอบรับหรือว่าเราก็ทําเป็นเฉยทําเป็นเฉยชายิ่งอากาศอย่างนี้ด้วย อันนี้แหละทดสอบอีมานเราอย่าบอกว่าอัลลอฮ์บอกกับพวกที่ไม่เชื่อว่าอาคิรอตใช่แล้วเราล่ะที่บอกว่ามีอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์น่ะจิตใจเป็นยังไงมีคนบอกว่าให้คุ้มฮิยาบไม่คุ้มแล้วมันจะบาปม,มันร้อนมันมันอายบ้างเข้าสังคมไม่ได้อะไรก็มุ่งเยอะแยะเลยที่จะอ้างอะนะเป็นไงครับ นี่ที่บอกว่าลอ้อะไรนั่นร้อนี่แต่พระบอากว่าให้ทําตามหลักการนล้นนะโอ้มเฮ้ย <Hey, S 1> กินดอกเบีย้ยไม่ได้บาปใหญ่เออมันก็กินมานานแล้วนะจะให้เลิกเลยเหรอฮะแล้วก็ฉันเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่นะโอ้เดือนหนึ่งนี่เป็นหลักหมื่นเือนน,นะดอกเบี้ยเนี่ยโอ้พอฝากเป็นหลักล้านสมมติมีหลายล้านอ่าบางทีเดือนหนึ่งหลายพันอยู่นี่ไงเป็นไงครับรู้โอ้โหมันเอาไงดี นี่แหละที่บอกว่าละอีละฮหนอที่บอกศรัทธาต่อรอละวันอาคีรอดเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบอม م านเราพวกที่มันไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อวันอาคิรอดเนี่ยนัชัดนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาตรวจสอบมาเช็คอีมานของเราเหมือนกันเมื่อลอถูกกล่าวให้หัวใจเบิกบานตอบรับซิกรุลลอเมื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ถูกกล่าวนี่หัวใจนี่ไม่ชอบต้องให้ค้านกับใครครับกับบรรดาผู้ปฏิเสธวันอาคีรอด พอพระเจ้าอื่นเนี่ยนะจารร้อนเนี่ยเขาดีใจพอเราเราถูกล่าวเขาอึดอัดเขารังเกียจเราต้องตรงกันข้ามแน่นอนมุมีนูนกากาฟิรูนมุชีริกูนมันอยู่คนละฝั่งนะครับอ่ะต่อไปครับอายะที่สี่สิอัลลอฮ์บอกว่ากุลีละฮุมมฟาติรัสส ما วาติวัลอัลดี ع ا ل ي م ا ل و ي ب و ะ ل า ه ا د ة จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าแด่อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน พระบุ้ทรงรอบรู้ในสิ่งลึกลับและเปิดเผยอันตตะตะกูมูบใบนาอิบาดิกาฟีมากานูฟียักเตลิฟูนพระองค์ท่านจะทรงตัดสินระหว่างปวงเบาวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่อัลลอฮมลาใช้ให้นบีมูฮัมมัดกล่าวอัลลอฮุม่าโอ้อัลลอฮ์สำนวนเป็นดูอาด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงสำนวนดูอาที่นบีตื่นมายามค่ำคืน และจะเปิดจะเริ่มละหมาดของท่านด้วยกับดูอาบทนี้ก็พี่น้องพยายามจดพยายามท่องหนึ่งในดูอาอิสติฟตาโดยเฉพาะที่เป็นยามค่ําคืนนะขายลุกละหมาดกิมุลเลตาฮัตยุดเนี่ยเอาตัวเนี้ยอันนี้เป็นสุนนะนบีผู้ทรงฟาติรฟาติรฟิตรอห์สาบนะา,ายสาบกันฟิตรอห์ที่เขาเรียกว่าเออฟิตรอห์ฟิตรอห์จนกระทั่งเรามาพูดข่าวสารฟิตรอห์หนึ่งข่าวสารฟิตรอห์ จริงๆมันคืออะไรครับซากาตุลฟิตรอันฟิตรก็อิฟตอร์นี่ก็คือละสินอดแก้บวชถือส e ินอดนี่ก็คือซอเอ็มปอซอนีะถือสินอดละสินอดนี่ก็อิฟตอร์ละสินอดนะครับซากาตุลฟิจัยซระกาศเนื่องจากฟิตรคือหมดรอมฎอนหมดเดือนการถือสินอดก็จ่ายซากาตุลฟิตรอีดีอะไรครับวันอีดหลังจากหมดรอมฎอนแล้วอีดิลฟิตร Lagai aning idin adha. Jangan Allah semula sang, fa fatir. Faturah samawati wal arn. Ya. Dua istiftah. Cantik apa ini? Wajahtu wajahililadhi faturah samawati wal arn. Faturah ini lah. Sang. Allah sang chan ala bandin doi mi mibayak makon. Badi'u samawati wal arn. Allah ni badi'u bida'ah ngasab. บิดาคือทําในสิ่งที่ไม่มีในหลักการศาสนาในนันใหมายถึงเรื่องหลักการอันนี้หมายถึงบิดา,าทางด้านบทบัญญัติหมายถึงว่าด้านที่ว่าพูดกันว่าทําไม่ได้อะนะก็คือบิดาที่มันไม่ได้มีรากฐานที่มาจากศาสนาแต่อะไรที่มันเป็นบิดาที่มันทําขึ้นมาใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยได้เนี่ยอันอเนี้ยบิดาเนี่ยบิดาบาปปะไม่บาปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องศาสนาหมายถึงว่า เอ้ยอันนี้ทําไม่ได้นบีไม่มีไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้มีไมโครโฟนไม่ได้มีลําโพงทงเกิงศาสนาไม่ได้ละมาดอย่างเงี้ยเรื่องถือศีลอดทําอะไรที่เพิ่มเติมที่มันเรื่องฮัทอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่เป็นรูปแบบนะครับอย่างเงี้ยออย่างเงี้ยบิดาเฮ้ยไปทาฮัทนบีขี่อูดอ้าวพวกเราไปเครื่องบินเดียบร้อยเลยจบเลยไปเครื่องบินเฮ้ยเป็นคนละเรื่องนั้นถ้าตัวอิบานาไปถึงตรงนั้นตัววัฟตรงตัววฟเหมือนนบีทํำยังไง ส่แอยังไงนบีไปอยู่มาบีที่มีนามุสลิฟา้าไปอูคูฟที่อาราฟามาบีที่มุสลิฟา้าที่มีนาเนี่ยนบีอยู่ยังไงเออทำตามนาบีแต่เรื่องไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอไ้เรือที่จะพาไปทำอิบาดาไม่เป็นไรจะนั่งเรือจะไปเรืออะไรยิงๆนะเรือหอยยิงอะไรนะหอยยิงอ,ะอ่ะอ่าที่ไปกันอันนี้ไม่ทันมั้งอันนี้น่าจะไม่ถึงสี่สิบกันนะไม่น่าจะทันอ๋อได้ไปส่ง ทิท่าเลยของเตยได้ทันส่งแต่ไม่ทันได้ไปในรงั้นไปกบไปเครื่องบินกันแล้วอลัลลอฮ์น่สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้สิ่งลึกลับและสิ่งที่เปิดเผยพระองค์ท่านจะทรงตัดสินระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่บอก,กขัดแย้งกันในยุนยานีนอนอ่แน่นอนนะครับผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสาธาสัตว์นีสขัดแย้งกันเยอะแน่นอนอันหนึ่งที่ชัดเรื่องอากีดะ คนที่เขาพระเจ้าอื่นที่เขาถูกกล่าวแล้วเขาดีใจเขาสดชื่นนะนะเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในทางที่ถูกต้องเขาก็บอกว่าเรานี่หลงผิดขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเรานี่ถูกต้องพวกเขานี่หลงผิดขัดแย้งไหมอันนี้อะกีดานะขัดแย้งแล้วอะกีดานนี่ก็มีหลายประเด็นเรื่องอีบาดาห์นะเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรเยอะแยะที่มีคือความขัดแย้งกันอัลลอฮ์จะตัดสินในวันกียรมะหม ดูดูอาที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอลไลฮิวะสลัมได้ขอนะครับอ่าใครจดก็จดจดไม่ทันก็ไปไล่ดูเทปของกลุ่มการทำเลขาบันทึกเนี่ยได้ผมจะอ่านช้าๆอัลลอฮุมะรับบะจิบรออีลาวะมาวะมีกาอีลาวะอิสราฟิลฟาติรัสสุมาวะติวัลอาร์อาลิมัลไวบิวะอิชฮะดะ انت <تكلمت> تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم قم นะ كاب اللهم رب جبرائيل واميكائيل واسرافين โออัลเลาะห์พระผู้บริบาลแห่งญิบรออีลก็คือญิบรีนนั่นแหละทูตที่นำวะฮีไปให้บรรดา ว่ามีกาอิลมีกาอิลทำหน้าที่อะไรครับดูแลเรื่องฝนเรื่องต้นไม้ต่างๆอิสรอฟีลอิสรอฟินทำหน้าที่เป่าอซูดนะเป่าครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป่าครั้งที่สองเป่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยใต้ครั้งที่สองเนี่ยอะไรครับให้ฟื้นขึ้นมานี่อัลนาบีบอกว่าโอ้ลอร์พระเจ้าแห่งจิบรีนแห่งมีกาอินแห่งอิสรอฟินผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินผู้ทรงรอบรู้สิ่งลึนลับและสิ่งเปิดเผย พระองค์ท่านจะตัดสิน,นระหว่างบบาวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันได้โปรดนําทางฉันนะครับในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันนําทางฉันสู่ความถูกต้องทางที่เที่ยงตรงด้วยการอนุมัติจากพระองค์ท่านแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่นําทางสําหรับผู้ที่องค์ทรงประสงค์สู่หนทางที่เที่ยงตรงซีรอตอันมุสตาคีม อันนี้ก็เป็นสำนวนที่อะไรครับเหมือนอย่างที่อันกูรอ่านหรือคล้ายกันนะที่บอกว่านี่เป็นดุอาที่นบีขอเหมือเป็นหนึ่งในดุอาอิสติฟตาใครลุกละมานในยามค่ำคืนนอกจากว่ัจะตูแล้วนอกจากอ ba ัลลอฮ์มาบาอิดไบนีวะใบนอขตอยะยากมาบะอัตตะไบนันมัชริกันมะกริบแล้วนี่ก็มีดุอาอิสติฟตานี่มีหลายต้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืนเนี่ยก็เอาอันนี้ไปอ่านได้เป็นสุนนะของท่านนาบีนะครับอ่ะฉะนั้นอัลลอฮ์มุลาลาจะตัดสินในไหนวันไหนครับ ในวันกิยามหะันนแหละวันที่เขาในดุนยานี่ขัดแย้งกันคืออลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มาในดุนยาแล้วมาตัดสินเลยถูกไหมครับอลัลลอฮ์ยังไม่ตัดสินในดุนยานี้หมายความว่าที่จะมีบาลังหรือว่าจะตัดสินมังกิยามะยังแต่อลัลลอฮ์ให้หลักฐานให้หลักการนะครับมาบอกเพื่อเป็นการจําแนกว่าอะไรคืออัลฮักอะไรคือบาตินอะไรคือสัจธรรมอะไรคือความเท็จเท แล้วก็ถามว่ามันมีหลักการอยู่แล้วไม่มีแต่คนขัดแย้งไม่ขัดแยง้งอย่าว่าแต่เรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมกับมุสลิมนี่ก็ขัดแย้งกันไปวันกียา์มานี่ยอเล็กก็ตัดสินหมดเลยครับใครถูกใครผิดนี่ยอเล็กก็จะตัดสินและแน่นอนวันนั้นก็ทุกคนก็ต้องยอมรับด้วยกับหลักฐานด้วยความถูกต้องยอมจำนนหมดนะครับใครจะกล้าโต้แย้งกับเราล่ะวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะโต้แย้งกับญาติาเรากับคนอื่นคนนั้นคนนี้ แต่วันกียรมากนี่เพราะทุกอย่างเนี่ยมันถูกจดหมดวันนี้เนี่ยเราจะเราจะลิ้นกี่แฉกกัแล้วแต่วันนี้เรานี่จะตีกี่หน้ากัแล้วแต่นะมันหลอกคนได้หวยสามสิล้านนี่ตรงนี้โอ้โหบูกันโอ้โหวหวยสาสิล้านนี่บู๊กันโอ้โหแบบแต่ละคนนี่ถ้าพูดถึงดันเลสนี่ปึก๊กอะครับไม่ว่าจะเป็นครูปีชาโอ้โหหรืออะไรนะอดีตตำรวจจรูนลุงจรูนเรียกกันลุงจรูน กับครูปีชาจังหวัดกาญจนบุรีก่อนน้าน,นี้ก็มีนะหมายถึงว่าเรื่องหวยกันน่ะแต่สาสบล้านนี่โอ้หแต่ละแต่ละคนนี่มาเอาจับเทศเครื่องจับเทศก่อจับเทศตัวดินเอเอาโอ้แต่ละคนนี่บูน่าดูนะครับบูเรื่องอะไรครับบูเรื่องอะไรมันนี่นะครับตังเนี่ยนี่น,นี่อัลมาอัลมาลวลบรรณูนย คือเรื่องหวยนี่จบไปแล้วเราของเรานี่คือฟันทงมาเป็นอะไรครับการพานันยุ่งไม่ได้เราบาปใหญ่แต่บ้านเรานี่็มาทั้งประเทศน,นะครับทั้งประเทศไม่ใช่หมายถึงว่าเล่นทุกคนนะมีทั่วไปหมดจะเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยเล่นกันหมดอ่ะหวยมุสลิมก็เอาด้วยบางคนนะแล้วถามว่าเรื่องอะไรเนี่ยอัลมาลวัลบานูนะซีนตุลฮายาติดุนยาทรัพย์สมบัติลูกหลานนี่เป็นเครื่องประดับดุนยานทนะรัพย์สิน คือฟิตนะป่ะเครื่องทดสอบนี่แหละที่บูกกันนี่ก็เพราะว่าเ,เรื่องเรื่องตงังเรื่องทรัพย์สินนะนะเออแล้วจะดูเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ก็ว่ากันไปอะนะทั้งข่าวมุษย์ก,กี่ช่องโอ้โหสื่อกระแสนี่ออกเอาเอา,เอามาออกรายกงรรายการกันก็จะดูว่ามันจะเป็นยังไงว่าใครพูดจริงพูดเท็จน่นนะคือถามว่าก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะต้องไปเราเอาจริงเขาจังคือจะดูว่าคนเนี่ย พอเวลาจะเอาสิ่งใดเนี่ยเขาก็สู้เต็มที่คือถามว่ามันคนหนึ่งคนใดจะต้องโกหกเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงแต่บางคนก็มองมุมว่าโกหกทั้งคู่เอ้าไม่รู้โกหกทั้งคู่มันจะโกหกยังไงหรือผู้จริงทั้งคู่แต่ผู้จริงรู้ว่ากล้าสี่ฉันกล้าพี่น้องร้อนแล้วเอาออกก่อนเออพูดเรื่องพูดเรื่อง30สล้านแล้วก็อากาศมันก็ไม่ค่อยหนาวแล้วขอออกก่อนแล้วกันนะแม่พูดเรื่องนี้มันก็ขึ้นนะแม่อุณหภูมิมันร้อนเลยแหละ ตอนแรกไม่เคยร้อนแต่ตอนนี้พอแล้วพูดเรื่องนี้ร้อนเลยสาสิบล้านนะนะมาอัพด้วยออกก่อนเหงื่อออกแล้วเนี่ย <c oughs> นี่เรื่อง,เร,องเรื่องทรัพย์สินเอ,อาล็อตทดสอบ <c oughs> นะแล้วก็อ่ะก็จะที่ว่าจะดูเนี่ยก็ดูดิว่ามันจะมีคนผู้จริงทั้งคู่ไหมเออเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าหรือจะพูดเท็จกันทั้งคู่หรืออ่ะที่จะให้น้นาหนักกันก็คือว่ามันต้องมีคนจริงกับคนเท็จน่ะแหละพระหวยคงไม่เป็นไปไม่ได้ว่ามันมีทั้งสองใบแล้วมันก็อ่ะเอาแล้วก็ว่ากันไป แต่ประเด็นก็จะให้โฟกัสือเรื่องทรัพย์สินไอทีฆ่ากันกเป็นไงครับเรื่องทรัพย์สินอะไรเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สินไอทีฆ่ากันก็เรื่องนั่นแหละชาวะอารมณ์นั่นแหละเรื่องชู้เรื่องกิ๊กกันเนี่ยนาจะแต่งงานกันอยู่แล้วเนี่ยฮะเออพ่งนี้ยี่สิบสี่ตามที่เขาจะแต่งเนี่ยยี่สิบสี่ธันวายิงกันไปก่อนห้าหกวันก่อนวันแต่ง วันอะไรวันคารพูดอะไรที่ผ่านมากันไหมนะ่ยิงกันไปก่อนวันแต่งห้าหกวันแล้วถามว่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่แหละเรื่องนี้และบ้านเราเนี่ติดอันดับไอเรื่องกิกเรื่องมีชู้เรื่องอะไรกันเนี่ยซ่อนกันเนี่ยแล้วก็มาว่าเราอะนะว่าอิสลามพวกนี้เนี่ยเออมีเมียสี่เอ,อ้ยเป็นอิสลามดีพูดแบบเยอะหยันเราอะนะอิสลามดีเอ,อ้ยมีเมียได้สี่ แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะอันสองสาอันเนี่ยในแหละเรื่องเมียสี่ใแหละก็จะโฟกัสไปเนี่แหละนะเอ้เป็นเป็นอิสลามดีวะมีเมียได้สีว่วยอ่าทำไมอ่ะมีสี่แล้วก็ทําถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ต้องซ่อนนะแล้วก็ไม่มีเมียน้อยเมียหลวงไม,ม่มีเมียเล็กเมียใหญ่ครับมีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามที่สี่ให้เกียรติให้ความเท่าเทียมครับไม่ต้องซ่อนครับและไอที่ซ่อนกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงอ่ะ ไอทีไม่ไอทีซ่อนแล้วก็รู่นะทีซ่อนแล้วก็รู่นะไม่รู้เท่าไหร่แล้วไอที่ซ่อนแล้วไม่รู้ล่ะไอทีซ่อนแล้วรู้เพราะว่าเขาจับได้ไงไเมียหลวงหรือ,อเมียคนที่หนึ่งเมียคนที่สองจับได้มนุษย์ก็ได้แค่นี้แหละครับมนุษย์ก็ได้แค่นี้แหละคิดว่าโอ้ทาตัวเองเนี่ยหล่อตัวเองเนี่ยแจวแล้วต้องให้เกียรตน n u m บ e r ์วันมีคนเดียวนั่นน่ะยามเกียรติเขานะ่ะยามเกียรติเขาบ้างบ้าง ไม่เป็นไรครับอากาศโอเคแล้วนะอากาศโอเคแล้วอรอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยกไปแล้วก็ไม่เป็นไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะบางนะโอเคครับมันหนาวเบนไปตรงนู้นเยอะๆหน่อยพูดเนี่ยไม่ได้จะเอาพัดลมนะสร้างความลำบากกับทีมงานเรา อไปเรื่องอะไรแล้วเมื่อกี้เอออ้ะหอะไรตาอะไรเนี่ยมันมันสระนัวไปหมดอะแล้วก็ดูเหมือนจะหลอกไงเออมีมีคนเดียวอิสลามอาะหลอะวางไว้สวยแล้วก็จะชายยนกิยามาไม่ต้องมายกเลิกแต่ก็ไม่ใช่มีได้หมดนะเงื่อนไขก็ต้องให้ความมีความสามารถให้ความเป็นธรรมได้ไม่ใช่บอกว่ามีฉันก็เอาไม่ใช่ อิสลามก็มีเงื่อนไขมีรูปแบบไม่ใช่โอเพนแล้วก็ได้ทุกอย่างไม่ใช่นะครับอ่ะเอาเราจะตัดสินในวันกิยามาในสิ่งที่ขัดแย้งกันมีบางคนบอกว่าอะไรครับปิดดีกว่าไหมมา,มาอัพเลยนะครับเพราะว่าภาพไอ้นี่ยมันเป็นภาพข้างหลังแล้วมันจะขยับไปขยับมาเดี๋ยวคนเนี่ยดูจากกล้องแล้วเนี่ยจะมันลายตานะครับอ่ะ บางคนบอกว่าเอ้ยสมมตวิว่าเราไปบอกว่าอันนี้มันบาปบอกอามุสลิมด้วยกันเนี่ยอันนี้มันทําไม่ได้นะบาปนะเอ้ยงานมาริดนบีเนี่ยมันเป็นบิดาเราบอกเนี่ยเอ้ยไม่ต้องมาฮุก,ก,กาาออนนโกนนไ,มไ,นะไม่ต้องมาบอกเราเดี๋ยวเราตัดสินวันกิยามาเองแหละคืออันนี้ยกตัวอย่างเอ้ยอันนี้ทาไม่ได้นะเอ้ยไม่ต้องมาบอกเราเดี๋ยวเราตัดสินเดรู้กันวันกิยาไหคือถามว่าไอคำเนี่ยมันก็ดูสวยดูหล่อหรอก มันก็ดูดีแหละ e, ไ,ไม่มีปฏิเสธน,นะไอเราเตือนหรือคนที่เตือนเนี่ยไม่ปฏิเสธเราเอาเรา์ตัดสินวันกียร์มัแต่วันนี้เนี่ยด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงด้วยการที่จะเอาหลักการมาบอกก็เลยต้องเตือนอ๋อเตือนคนแล้วคนดา่าคนคนเขาว่าเนี่ยอ๋อแฮปปี้เหรอวมีความสุขคนดา่าฉันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความสุขนะครับไม่ใช่เตือนเขาแ,นาแล้วคนด่าเราโอ้สบายใจไอนี้โรคจิตนะครับ <c oughs> มีคนด่าแล้วก็ชอบนโรคจิตโอ้ยิ้มทั้งวนันไม่ใช่ ก็ไม่ได้มีใครที่จะชอบให้คนดา่าคนว่าหรอกหลักการมีนะบีมุฮัมมัดเนี่ยถามว่าอ๋อชอบไปคนด่าหรือไม่ใช่แต่นบีเนี่ยต้องมาพูดหลักการคนจะดา่าจะห้ามยังไงอย่าคนมันดา่าใช่ไหมครับเหมือนกันเราก็ทําหน้าที่บอกท่านก็ฟังสิอ่าดูว่าเขาบอกหลักฐานเป็นยังไงมีหลักฐานไหมเดิเนี่ยทำไมบอกบินอ้าทำไมบอกเรื่องนี้มันไม่ถูกเนี่ยก็ดูสิ ไม่ใช่อ้างกว้างๆเออนบีไม่ได้ทำแล้วถ้าทำไม่ได้เลยเอ้าอย่างนี้ก็ทำกันไม่หยุดสิครับมาลิดนบีไม่ทำอ่านะใช่เขาก็ยอมรับว่านบีไม่ทำแล้วเขาบอกว่าเอ้านบีไม่ทำแล้วเราทำไม่ได้เลยเอ้าสุดท้ายเนี่ยทำได้หมดเลยนะตกลงก็ทำได้หมดอะตกลงมันมีวินัยแล้วสิเออทำไมนบีไม่ทำทำไมเราไม่หยุดที่นบีล่ะถ้าสฮาบะเขาไม่ทำทำไมไม่หยุดที่สฮาบะล่ะ สารับสามร้อยปีแรกเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาลิดนบีทําไมเราไม่หยุดที่พวกเขาละ่ะและคนที่ไม่ทํานี่ปลอดภัยที่สุดแต่คนที่ทํานี่เสีียงอันละเดเลลอตต์ตัดสินวันเกียร์มะต,ะตัดสินเดลลอตตัดสินแน่นอนแลเรายอมรับว่าลตัดสินแต่วันนี้เนี่ยเราทำไมทำไมต้องมาบอกทาไมต้องมาเตือนนี่แหละกลัววันเกียร์มะท่านเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกลงโทษเสี่ยงที่เดลลอตตัดสินแล้วท่านจะผิดนะเพราะมันไม่มีในหลักการ หรือขัดแย้งกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละที่โตเถียงกันเรื่องอากีด้าเรื่องการปฏิบัติพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ตัดสินในวันเกียร์มาต่อมาครับคนที่อัลลอฮ์ประทานได้ตัดสินในวันเกียร์รมหามนีสภาพของเขาเป็นไงไปวันเกียร์มาอัลาวาวาลอฮ์บอกว่าว่าเลวอันลิลลดี่น้า ظ ل มูมาฟิลอารูดีจามีอัมวะมิละูม ثلهومعهولفتداويهيمنسوالاذابيوم ันเกียร์มา ว่บาบัดนละหุมมินัลลอฮิมาลัมยากูนยาฮ์ทศรีบุนอัลลอฮ์บอกว่าและหากว่าบันดาผู้อาธรรมซอลามูผู้ปฏิเสธเนี่ยคนทําความผิดนี่ก็อยู่ในคนที่ซอลเลมด้วยนะเออที่สุดของการซอลเลมคืออะไรครับชีริกที่สุดของการซอลเลมซอลเลมแปลว่าอะไรอาธรรมที่เราแปลว่าอาธรรมคำว่าอาธรรมเนี่ยหมายถึงการวางของไม่ถูกที่วัดอุชัยฟิกอยร์มอวดีอีฮี เขว่าซเลมี่คือการวางของไม่ถูกที่อแทนที่จะไปอีบาดาต่อรอดเพียงองคเดียวแต่ไปอีบาดาอื่นจะร่อนี่วางวางถูกที่ไหมไม่ถูกนี่แหละซเลมและที่สุดใหญ่ที่สุดของการซซเลมคือการทําชีริกต่อรอดสมุนตาลวันนั้นคนที่โซเลมคนที่อาธรรมคนทํารรทชีริกคนปฏิเสธวันอาคิโรอัลลอฮ์บอกว่าและหากว่าบรรดาผู้อาธรรมมีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมด เป็นทองเป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถต้นไม้ธุรกิจอัญมณีทั้งหลายของทั้งหลายในหน้าแผ่นดินนี้ทั้งหมดและมีเยี่ยงนั้นอีกด้วยว่ามิสลหูเอามีเยี่ยงนั้นอีกอัลลอฮ์มหาศาลในกำลังจะบอกว่ามีมหาศาลขนาดไหนก็ตามแน่นอนพวกเขาจะขอไถ่ด้วยสิ่งนั้นให้พ้นจากการลงโทษที่ชั่วร้ายในวันเกียร์ไหมแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นจะปรากฏขึ้นแก่พวกเขา คนต่างๆเหล่านี้มองว่าตัวเองเนี่ยถูกกล่าวว่าอื่นจะเอลัลลอฮ์นี่มองว่าตัวเองเนี่ยถูกมองว่าคนที่ให้พระเอกภาพต่อรอบเพียงองค์เดียวเนี่ยพวกนี้ผิดอยู่ในความหลงผิดคนที่เชื่อมุฮัมมัดเนี่ยผิดดอลาละไปวันกิยามาเนี่ยครับอลัลลอฮ์คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนไปวันนั้นเนี่ยวันนั้นไปชุดอะไรใครรู้บ้างวันกิยาม่าชุดอะไรนะชุดวันเกิดอ,อัลลอฮ์จย์เล่นมุกบอยจนจำได้หมดละ ชุดวันเกิดคืออะไรไม่ใส่อะไรอาจารย์เล่นมุกเป็นรอบที่ไรน่ะรอบที่แปดใช่ปะ่ะจาได้หมดแล้วไปคือออกมาจากท้องแม่นี่มาแบบไหนอ่ะไม่มีชุดไม่มีใครออกมาจากท้องแม่นี่ใส่เสื้อกันหนาวออกมาไม่มี <c oughs> นะใส่รองเท้าส้นสูงออกมาเนี่ยขนาดแค่ตัวเพียวๆงี่มะจะตายอยู่แล้ว <c oughs> ขอไม่มีคนต่อไปแล้วใช่ปะ่ะ คนแรกโอ้ไม่เอาแล้วคนที่สองอ่ะคนที่สองมาแล้วไม่เอาแล้วคนที่สามจนกระทั่งคนที่เจ็ดนั่นแหละอยากมีลูกยอมเจ็บขนาดนี้เพราะความอยากมีลูกอะ่ะคือลูกข้างหน้าเรานี่มันจะขอดูอาให้เรามันจะเป็นคนยังไม่รู้แหละแต่อยากมีลูกอัลลอฮ์ลูกบางทีนี่ข้อเรามาเนี่ยอาจจะมาฆ่าเราด้วยซ้ําติดยาติดยาบ้าเนี่ยอาจจะมาฆ่าเราโดยซ้ํา,จจา,า,เ,ราเราไม่รู้หละแต่เราอยากมีลูกเจ็บขนาดไหนเจ็บปางตายเจ็บแทบตายั่นแหละ ผู้ชายคนไหนไม่มีใครรู้หรอกผู้หญิงคนที่มีลูกอะรู้โดยเฉพาะข้อธรรมชาติน่ะนะข้อธรรมดาเพราะถ้าผ่ามันก็ฉีดยาฉันก็อะไรอย่างเงี้ยเจ็บแบบโอ้โหคือแปลว่าแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีโคไม่ขอมีคนต่อไปแต่นั่นแหละครับก็มีแปดคนเก้าคนคนสมัยก่อนนี่มีเป็นสิบเป็นโหลบางคนลูกหัวปีท้ายปีนะลูกบ้านเมื่อก่อนสมัยก่อนจะเป็นอะไรนะเป็นบ้านที่เป็น เป็นชั้นเดียวแล้วยกสูงอ,ะอ่ะอ่าเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงลูกก็อยู่บนบ้านแล้วก็จะมีหน่อก,กระชานแค่เดหน่อก,กระชานมีแล้วก็จะมีรูมีอะไรบางคนนี่ลูกตกมาข้างล่างยังไม่รู้เลยความที่ลูกเยอะไง <laughs> มันคานกันไปคานกันมาเฮ้อยอยู่แต่ทุนแล้ว <laughs> อ่าไปถามโต๊ะชคนก่อ่อนะมะเราเนี่ยบางทีเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตกมานั่นแหละาของก็มันเยอะไงสามขวบสองขวบอ่ะคานกันไปคานกันมาแล้วก็บางทีมันก็นมีที่ ที่อะไรนะขูดมะพร้าวที่ทิ้งน้ําจงน้ําจาข้างล่างอย่าที่นึกบ้านผมเนี่ยชัดเพราะว่ามันเป็นบ้านสูงแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นดินอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีช่องมีอะไรอย่างเงี้ยก็คารไปคานกันมาตกไม่ไม่ใช่ลูกพี่น้องผมะนะอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีลูกเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยลูกตกมายังไม่รู้ตัวนะครับอาจต่มันดินแต่เจ็บครับผมว่าเจ็บสูงเป็นสองเมตรอย่างเงี้ยหม่เจ็บให้มันรู้ไปเจ็บนะครับภาษาบ้านมันเจ็บเลยนะ แต่ว่ามันเป็นดินน่ะถ้าเป็นปูเนี่ยัก็มีสิทธิ์อาจจะเจ็ดเข็มสิบเข็มแต่เมื่อก่อนมันเป็นเป็นดินน่ะข้างล่างเป็นดินเมื่อที่ตกมาในน้ําจามก็น,นะอ่ะวันนั้นจะเอามาถ่ายตัวจะเอามาหมดเลยเพราะรู้ว่าอะไรครับจเจ้าอะไรเพระวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายถูกแล้วมันคือฝ่ายผิดเมื่อฝ่ายผิดแล้วจะทำไงอลอหลอการลงทุนขอแล้วนี่มินซูอิลอาดับ อาดับนี่การลงโทษนี่มันแรงนะแต่มันซู้อุลอาดับการลงโทษที่ซู้ที่ชั่วช้าที่เลวร้ายในวันกียร์มากนี่ถูกลงโทษพวกเขาเห็นแล้วประจักษ์แล้วอยากจะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาไถ่ตัวได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะวันนั้นไม่มีอะไรไปแล้วนอกจากอามันซอลและอามันที่ดีที่จะช่วยเราได้วันนี้จะรวยขนาดไหนก็ไม่มีใครติฟันเฟือนหรือเป็นบ้าว่าเราลงไปในหลุมฝังศพแล้วเอาทองสิบ,บาทของเราย่อนไปด้วยไม่มีนะครับ มีแต่ลูกเราเมียเราสามีเราอะนะภรรยาเราอะนะเขาจะเอาไปแบ่งกันเราตายอะนะไม่มีใครเอาทองเนะี่ยที่เรามีเพชรจานอะไรของเราเท่ากับกลาเนี่ยนะใหญ่ขนาดนเ,นเดินคอห้อยอย่างเงี้ยไม่มีใครข้าใส่ลงไปรอกน่นเอาไปแบ่งกันไปขายแล้วแบ่งมรดกกันใช่ปะไม่มีใครย่อนลงไปเงินในธนาคารเป็นล้านน่มีใครย่อนไปในกูโบเอาวันนี้ทําไงทําสิทําเอง แต่ก็ไม่ใช่ทําหมดแล้วก็ลูกหลานนี่ก็ยากจนไปแบ,บมือของคนอื่นศาสนาไม่ได้ส่งเสริมงั้นเอ้าดูเออแล้วก็เผื่อว่าให้ลูกหลานมันจะได้มีกินมีใช้ไม่ใช่เราก็บริจาคหมดเลยวัสยัตอะไรกันหมดเลยบริจาคหมดแลวลูกหลานนี่ก็ไปแบ,บมือของคนอื่นนี่ศาสนานาบีบอกอย่าทาอย่างนี้นะไปแบบมือขอคนนี่อย่าบางคนโมโหไงโกรธลูกหลานโกรธกูบริจาคหมดเลยกูวาสยัดหมดเลย วัซยัตศาส,สนาก็มาให้วัซยัตเกินหนึ่งส่วนสามเก้าแสนนี่ก็ได้สามแสนเต็มที่ที่เหลือก็มีเรื่องหนี้สินหรือไปแบ่งโมมดกก็ว่าไปนะครับฉะนั้นไปวันเกียรมะโอไม่มีอะไรมาถทยแล้วนอกจากความดีที่จะช่วยเราในหน้าแผ่นดินเนี่ยถามว่าวมาหาสาลขนาดไหนทั้งน้ำมันทั้งอัลห้ทั้งในอากาศทั้งในดินอะไรนะอัญมณีเยอะแย,ะเ,ยะเนี่ยมูลค่าไม่รู้เท่าไรแต่เท่าไรนะ จะเอาไปไทยเนะี่ยวันนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะของที่อยู่ในแผ่นดินทางในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเป็นของอัลลอฮ์ถูกว่ากลับไปจริงอซอนเดิมเนี่ยกับของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามาครอบครองแค่ชั่วขณะเท่าน,นั้นแหละมีสองอย่างเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปเราไม่จากเราไปเอ้ยเราไม่จากมันก็คือหมายความว่าที่เราจากมันก็คือเราตายแต่ของอยู่บ้านอยู่รถอยู่หรือบางที่มันจากเรา รถหายถูกลักถูกขโมยมีสองอย่างอะครับฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องขนขวายทําดีเอเล่าบอกว่าแล้วปรากฏกับพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดคาดคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่มาจากอเล่นั้นจะปรากฏขึ้นแก่เขากลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วไม่ใช่เห็นว่าเอ้ยเขาถูกแล้ววันนี้เขาผิดแล้วและจะเอาอะไรมาถ่ายก็ไม่มีอะไรมาถ่ายและการลงโทษของอเล่นั้มันรุนแรงยิ่งนัก ฉะนั้นพี่น้องหลายวันนี้เราจะทํำยังไงให้เกิดความมั่นใจเราจะกลับไปหาลอแล้ว,ลวอันนี้จะช่วยเราได้นั่นคือการยืนหยัดในหลักการศาสนานั่นคือการปฏิบัติตามตัวบทที่มาจากกิตรบุลอและสุนนะนี่คือความชัดเจนนี่คือสิ่งที่มั่นใจใช่ไหมครับวันนั้นเราจะเอาอะไรไปล่ะบางทีมันเอาไปนี่มันไรสาระเป็นขยะอันนี้ใช้ไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้อัลลอห์วันนี้เอามั่นใจสิครับว่า อะไรที่ไปแล้วนี่เออมีประโยชน์กับเราจริงสอดร็โด,ด้วยความอิคลาสละหมาดด้วยความอิคลาสทําดีด้วยความอิคลาสเพื่ออัลลอไม่สนใจใครจะชมไม่ชนไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทําอิคลาสทําเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละจะยังประโยชน์ไปวันนั้นเนี่ยมันไม่คาดคิดลองดูที่จะแก้ตัวยังไงฮะบางทีเนี่ยไปงานเนี่ย ไปงานนี้นี่สมมุติเนี่ยไปงานนี้เนี่ยไปบรรยายนี่คงไม่มีอะไรอะโอ้โหบางทีเนี่ยไม่คาดคิดมีทั้งลิเกมีทั้งลำตัดมีทั้งอะไรผิดหลักการศาสนาเอายังไงเนี่ยไม่คาดคิดคิดว่าไม่มีอาะคิดว่าเออคนจัดไม่น่าจะไปไป,ไปละไปหมดวันนั้นแกวัดโอเคยังถอยได้บอกเขาถ้ามีงี้ไม่ขอบรรยายนะหรือว่าอสมมุติว่าไม่ได้บอกเขาเรียวรถกลับเลยอ่ะก็ยังนั่นได้ แต่วันนั้นไปวันกียร์มาเรจะขอกลับมาดุนยาเหรอมันกลับไม่ได้แล้วฉะนั้นเอาสิ่งที่มันชัวที่มันอลัลลอฮ์จะรับจากเราสิจะได้มีน้ำหนักจะได้หนักในตาช่างในวันเกียร์มะและเราบอกนะครับอายะที่48บอกว่าว um ่าบัดา لهم سيئات وما ك ิ ب و ا ح าก م ه ิ ك ิ ن و به ي س ت ه ز อูนและความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะปรากฏต,ต่อหน้าพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเขาเคยเยาะเยะ้ยบรรดาผู้ศรัทธาเราบอกในช่วงท้ายของสุรอ้อนมุตอบฟีฟีนบรรดาผู้ทําความชั่วทําความผิดเป็นไงครับโอ้พวเวลาผ่านผู้ศรัทธาอาจจะนั่งเรียนอาจจะอะไรกันนี่ก็มองด้วยอะไรหางตาเยาะเยะ้ยเหยียดหยามโอ้ไพวกนี้ไม่ได้เรื่อง อ่าพลาไปหากลับไปครอบครัวไปลูกไปกับพวกเออนะไอ้พวกนี้เนี่ยผู้ศรัทธาพวกเรียนพวกอะไรนี่ไม่ได้เรื่องเยาะเยะ้ยนะผ่านก็นยักคิว้วหลิวตาเหยียดยามดูถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไปวันกียามานี่สลับครับไปวันกิยามานี่สลับพวกนี้นี่หัวเราะเยาะใช่ปะ่ะวันกียามานี่ผู้ศรัทธาจะหัวเราะเยาะพวกเขาบ้าง

เราจะต้องระวังการเยาะเย้ยดูถูกคนนั้นคนนี้วันนั้นเขาอาจจะกลับมาเยาะเยะ้ยเราวันนี้ทําไงครับเตือนครับไม่เยาะเย้ยนะเตือนด้วยหัวใจที่จริงด้วยความจริงใจอยากจะให้เขาออกจากสิ่งนั้นอย่าไปกัะแนะแนะอย่าไปเหยียดหยามดูถูกเขาเราเตือนเขาเราบอกเขามีโอกาสก็บอกถ้าเขาไม่เชื่อนี่ก็จบทําหน้าที่แล้วแต่ไม่ต้องไปเหยียดหยามไม่ต้องไปดูถูกเขา เพราะบางทีคนที่ถูกเหยียดยามถูกดูถูกจริงๆเขาอยู่ในความผิดแหละแต่การเหยียดยามของเราการดูถูกของเรานั้นนะ่ะมันทําให้เขาไม่ทิ้งความผิดเพราะอะไรมึงว่ากูกูก็ไม่เลิกกูไม่เลิกจริงๆเขาต้องเลิกอะ่ะเพราะมันคือความผิดแต่คาพูดของเราไอ้ไอ้การกระทําของเรานี่มันเหยียดยามเขาทําให้เขานั้นอยู่ในความผิดต่อไปแสดงว่าเราก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะ ที่ทําให้เขานั้นไม่ทิ้งความผิดจริงๆเขาต้องพิ้งนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องปรับกันหมดอะปรับทั้งตัวเขาแล้วกับตัวเราคนบอกและคนที่อยู่ในความผิดเราจะไม่เอาตัวของเราโอ้อยู่ในความผิดมึงว่ากูกูอะอยู่งี้แหละไม่ใช่เราก็ต้องหาความจริงไอคนเยอะยันเอา้าเนียดไม่ดีเนะี่ยรอดก็ตอบแทนคนเจตนาดีรอดก็ตอบแทนอินามันอามมลูบินเนียตแท้จริงการการงานต่างๆอยู่ที่เจตนาของเรา แน่นอนนะครับเจตนาของเรานี่ก็ต้องสอดคล้องกับหลักการเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ฉันทำมาลิดนบีเนี่ยฉันรักนบีเนียดว่ารักนบีเฮ้ยไม่ใช่ต้องดูหลักการด้วยไม่ใช่เนียดของเราแล้วก็ไม่ไม่เอาหลักการมาประกอบมาเป็นหลักนี่มไม่ได้นะครับอ่าบอกว่าเออเจตนาดีฉันเนจัดอย่างนี้อ่านเนี่ยฉันหวังผลลบุญจะลต้องดูกรอบด้วยนะครับทำในสิ่งที่มีในหลักการศาสนาอ่ะ ก็คงใช้เวลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในสูรแต่แปบบ๊บนึงนะครับสูรอาจุมัดครั้งนี้เป็นครั้งที่10ครั้งหน้าเป็นครั้งที่11สุดยอดมากนะครับครั้งที่11ก็จะมาต่ออายาที่4ี่บเเป็นต้นไปอินชาลลอจะเป็นเรื่องอย่างไรนั้นนะครับพี่น้องก็ติดตามหรือพี่น้องสามารถอ่านทบทวนมาก่อนได้อ่ะมีคำถามใช่ไหมครับเชิญครับ สามข้อเลยอ่ะขอหนึ่งข้อแล้วอีกสองข้อให้อาจารย์อับดุลรอเพราะรว่าจะเกินเวลามาแล้วพี่น้องถามว่าเพื่อข้างหลังไม่ได้ยินนะครับพี่น้องถามว่าบางคนเนี่ยก็มาฟังฟังเสร็จ อ่าอาจารย์เขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วก็ยังกลับไปทําเหมือนเดิมอ่าก็เลยถามว่าอ่าแล้วมาฟังเพื่ออะไรอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องดูพิจารณาเหมือนกันยังไงอะครับมันต้องแยกเป็นเคสเป็นเรื่องเหมือนกันบางทีเรื่องนั้นน่ยมีโตคูที่เขาเชื่อถือที่เขาฟังก็ยืนยันว่าทําได้สมมตุติเออแล้วจะมาบอกเขาเลิกทำไมไม่เลิกก็มัน เมื่อโตคูอาจารย์เนี่ยบอกคนละแบบสมมติว่าคนละด้านเลยนะทาได้กับทาไม่ได้อ่ะเราบอกว่างานมาลิดนาบีเนี่ยทำไม่ได้จัดงานมาลิดนาบีเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาเขาบอกว่าได้แล้วคนที่เขาเชื่อในโตคูของเขาเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยเขาไม่เลิกใช่มันก็อยู่ที่ตัวเขาของการศึกษาไม่ใช่ยึดติดนะอะาจยึดติดฉันตออาอัศุปฉันฉันเอาคนนี้แหละจะว่าไงฉันเอาคนนี้อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีใครถูกทั้งหมด เนั้นถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราเข้ามาเนี่ยทาไมเขาฟังแล้วทําไมเขาไม่เปลี่ยนอันนี้มันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันมีสาเหตุหรือปัจจัยอะไรถามว่าอ้าวสมมตรมนะิรู้ชัดเจนว่ามันผิดนะรู้ชัดเจนมันผิดตัวครูเขาบอกผิดแต่งทำอันนี้ก็ต้องกลับมาดูตัวเองแล้วนับสูนย์หรือเปล่าอยากจะทำเพราะปู่ย่าตายายฉันทำมาฉันก็ทําผิดฉันก็ทําอันนี้ไม่ใช่แล้วมันก็ต้องดูว่าเออบริบทของเขาเนี่ยเป็นยังไง เรื่องนั้นเนี่ยมีโตครูบอกไว้หรือไม่พอบอกไปแล้วเนี่ยบางทีคนละด้าเลยนะบิดอา์ก็ไม่บิดอา์เลยนะเออทำได้กับทาไม่ได้นะมันเป็นไปได้มันก็มีทีมมุมมองทีนวิชาการเขาบอกโตครูเขาบอกแล้วเขาอาจจะให้น้ําหนักหรือเขาเชื่อตามนั้นนะครับมันก็เป็นได้หลายหลายปัจจัยเหมือนกันหลายหลายบริบทเหมือนกันนะครับนาทีของเราเราก็บอกเราเชื่ออย่างนี้เออมัน,ม,นมันไม่ถูกยังไงเราก็บอกอ่ะเขามีหลักฐานเขา hiking, บอกเขาเชื่ออย่างนี้ก็ถือว่าได้ทํหนาที นะครับแต่เรื่องชีริกนี่ไม่ใช่นะไอชีริกนี่ใครจะทําก็ได้ทาไม่ใช่นะครับชีริกก็คือชีริกก็คือต้องทิ้งกันหมดแต่บางอันบางเรื่องมันอาจจะมีมุมมองอะไรที่ที่อาจจะแตกต่างกันบ้างอันนี้เราพูดคุยแล้วเราก็มองยึดในทัศนะนะครับที่มันมีน้ําหนักที่เราเห็นตรงนั้นนะครับอ่ะก็ใช้เวลากับพวกเราเพ็น,นี้นะครับเดีวคำถามที่เหลือก็ถามอาจารย์ครับต่อนะครับวบ,บิลไลตอฟิกวันฮีดายะส s s a l a m u ม l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h